สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บ่สุขสุคนเนาะบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องหรือต่างประเทศเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับเซากึ่มใจสว่างคือเก่าเซากึ่มก็สิมาทักทายพี่น้องเนาะคือว่ามาอบรมเมื่อนี้ก็คือพี่น้องเห็นในคลิปแล้วพี่น้องก็คือเซากึ่มก็เว้าเรื่องค่าใช้จ่ายออกไปเนาะก็สิมีทั้งผู้คอมเมนต์ลบคอมเมนต์บวกก็แนวได้เซากึ่มก็มีแต่ว่าขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับทุกคอมเมนต์ที่ชมเขามาเขากึ่มกะมีแต่ว่าขอบคุณและก็น้อมรับทุกคอมเมนต์บอตอบตัวไอ้บอตอบตัวยังเบิดเนาะมีแต่เขากึ่มขอบคุณอย่างเดียวเพราะว่าเขากึ่มคิดว่าการที่ FC เขามาเบิ่งเฮาก็คือเพิ่นติดตามรับชมเฮาและก็เบิ่งยอดวิวให้เฮาเนาะพี่น้องเนาะเขากึ่มกะบ่มีเจตนาที่จะหาจะเขียดยังเบิดก็เป็นพร้อมเพิ่นพี่น้องเฮามาสายบ้านเมืองเพิ่นบอตอบบอโต้บอเทียงหยังและก็ซิมอสเอฟซีฟังมื้อนี้ก็ขอบคุณเป็งเนาะขอบคุณ FC ทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเนาะที่เบิ่งคลิปเฮาตลอดมาเอาตรงๆเลยว่า 100% นี่มันจะมีอยู่ 90% ที่เพิ่นเบิ่งคลิปเบิ่งได้ยอดวิวให้กําลังใจและก็ตลอดตั้งแต่มื้อเริ่มต้นที่จะกึ่มเดินทางลงมาจากบ้านจนฮอดปัจจุบันนี่พี่น้องถ้าบ่มี FC และก็บ่มีผู้ใหญ่ใจดีก็สกึ่มก็สิมาบ่จุดนี้นะซอไลเนาะแล้วก็เฮาสิผ่านต่างๆบ่เจอเฮาจะเจอสิ่งหยังต่างๆก็ขอบคุณเนาะสําหรับผ่านมาเนาะเซากึ่มคิดว่าเป็นอีหยังก็เอิ้นว่าเซากึ่มมานั่งคึกเนาะพี่น้องเพิ่นก็มีแต่เป็นผู้มีพระคุณเฮาแหละเซากึ่มก็บ่เถียงบ่เว้าหยังเพราะว่าจุดนี้เซากึ่มก็คิดว่าเซากึ่มเฮ็ดเต็มที่แล้วเนาะสําหรับเคสของพิมพ์และก็ติกี้วาสิถาขอโทษด้วยพี่น้องแพ้ฝุ่นพี่น้องเองเซากึ่มคิดว่าถ้าบาพามีมาแหละจะสิพัดอัดคลิปแต่ว่าบาพามีเพิ่นอาจสิมาฮอดบ่ายมื้ออื่นพุเพราะว่าเพิ่นนอนอยู่มุกมื้อนี้ฮะมาบ่ทันรถพายุมันเข้าประเทศลาวก็มาจึงอยู่มุกจนค่ําแล้วก็สินอนอยู่บนโซมมื้ออื่นสิมานี่เฮาก็เลยอัดคลิปไปก่อนรอเรียกน้องพิมพ์เนาะโดดวางแรงนี่หลังจากที่ไปเยี่ยมรอบคำนี้เป็นในแดนสองสไลด์ก็ไข่ก็ดีขึ้นแน่แล้วเนาะก็ลดลงแน่แล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่แต่ว่าบ่สูงเนาะก็ไข่ลดลงคอยลดลงตามลำดับคือคุณหมอเพิ่นเว้าเนาะโดคือคุณหมอเพิ่นบอกเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานนี่เฮาก็ถามว่าพากันว่าเรื่องค่ารักษากับพากันเครียดกังวลและซอกึ่มกับปรึกษาไปทางผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่เพิ่นเคยซอยเหลือเนาะทุกคนนั่นแหละปรึกษาไปนําทุกคนพี่น้อยแล้วก็ปรึกษา FC ทุกคนเพิ่นก็ว่าน้องกึ่มก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฮาก็จ่ายไปหลายเนาะพี่น้องเกือบ 400,000 แล้วก็ถือว่าเฮาก็เฮ็ดสุดกําลังเฮาแล้วแล้วก็น้องพิมพ์ก็ดีขึ้นหลายแล้วพี่น้องก็สิให้ปรึกษาคุณหมอเบิ่งมื้ออื่นคุณหมอมาบ่เพิ่นก็บ่มั่นใจเนาะว่าสิได้มาหรือบ่แต่คันวันจันทร์นั้นแน่นอนผมว่าแต่ว่าวันอาทิตย์นั้นบางทีเพิ่นมีสอนอ๋อมีสอนก็มาอยู่แต่บ่ฮู้เวลาใดแต่เฮาบอกพยาบาลแล้วว่าให้คันคุณหมอมาเพิ่นสิโทรนําจิเฮาไปคุยเรื่องการที่ปรึกษาคุณหมอว่าน้องทาน้องพิมพ์ดีขึ้นแล้ววิทย์ขีดอันตรายแล้วเฮาก็สิขอกลับบ้านเนาะแล้วก็คือคุณหมอเพิ่นเว้าแล้วว่าเพิ่นก็สิเขียนประวัติการรักษาโน่นนี่นั่นเอาไปอันยืนอยู่ฝั่งลาวหรือว่าใกล้ๆมุกดาหารหรืออุบลเนาะให้รักษาต่อเวลาเป็นไข้เป็นหนาวรักษาจังใดสินะเพิ่นก็บอกว่าสิเพื่อว่าสะดวกแล้วก็กับลดค่าใช้จ่ายเฮาก็เฮาก็ไปแจ้งคุณพยาบาลว่าอันทางเฮานี่ค่าใช้จ่ายเฮาเบิดแล้วบ่มีเหลือแล้วเฮาก็สิผู้ป่วยก็ดีขึ้นก็อยากขอกลับมารักษาใกล้บ้านเฮาซะสินะพี่น้องเนาะพี่น้องก็คือกันเด้เฮ็ดตามคอมเมนต์ตามแนะนําแล้วก็เบิ่งผลอาการของน้องพิมพ์อะไรพี่น้อยแล้วก็เลยบอกว่าตัดสินใจลงกันกับผู้ใหญ่ใจดีกับ FC หลายๆภาคส่วนเนาะที่เราเคยปรึกษาที่เพิ่นเคยซอยเหลือเฮามาทุกคนนั่นแหละพี่น้อยเพิ่นก็ความคิดความเห็นตรงกันเซากึ่มก็ที่แรกตอนไลฟ์ว่าหมอว่าสิให้กลับบ้านก่อนแต่เอ็กซเรย์แหละสิให้กลับบ้านแต่มันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าเอ็กซเรย์เซากึ่มก็เลยบอกกับซอยไลฟ์ว่าคุณหมอว่าดีอยู่กับโบเอ็กซเรย์ก็ได้พี่น้องอย่างบ่ได้เสียเงินเนาะแต่ว่าก็สิปรึกษากับคุณหมอแหละสิเก้ากับเพิ่นเพิ่นสิว่าจังได๋พอซอกึ่มก็บอกคร่าวๆแล้วว่าเฮาเบิดงบเบิดเงินรักษาเนาะโดยเฮาก็บอกกับพยาบาลว่าเฮาหักจ่ายมานี่ก็ 400,000 แล้ว
แล้วก็อย่าขอกลับบ้านซะเพราะว่าสิเมื่อฮักษาอยู่บ้านก็คือสีดีคือหลายแล้วพี่น้องเว้ยกะซอกึมก็ขอบคุณทุกคนเนาะทุกภาคส่วนที่เคยช่วยเหลือน้องพิมพ์ช่วยเหลือพวกเขาในทางหลายเนาะเพราะว่าอ่ะซอกึมเอิ้นแทนตัวเองว่าขะน้อยเนาะเพราะว่าส่วนหลายก็สิมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทั้งทั่วโลกเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็มีแต่ผู้อาวุโสเนาะอายุรุ่นพ่อแม่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเฮาก็มีพี่น้องผู้เพิ่นเคยช่วยเหลือเฮาขอบมาหานะพี่น้องขะน้อยก็สิเอ้ยตัวเองว่าขะน้อยเนาะเพราะว่าเป็นการที่ว่าขอบบุญขอบคุณเพิ่นเนาะพอเพิ่นก็เป็นภูมิพระคุณอันนี้ซอกึมก็เว้าแทนน้องพิมพ์แล้วก็ทุกๆคนนั่นแหละพี่น้องที่มานํากันพวกเขาหน่อยก็ถือว่าเป็นคนที่ว่ายอมรับเนาะพี่น้องทุกทุกได้ยากพวกน้องคือน้องพิมพ์นี่ก็คือบอกแต่แรกแล้วว่าบ่มีเงินรักษาแต่คุณหมอเพิ่นก็คือจรรยาบรรณของเพิ่นเพิ่นก็รับรักษาเนาะก็เฮาก็ตื่นตันใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเนาะไปทั้งคุณหมอและทีมงานแพทย์หมอทุกคนขอบคุณพี่น้องชาวไทยเนาะที่ให้กําลังใจตลอดมาซอกึมมาถึงจุดนี้ซอกึมก็คิดว่าตัวเองก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะและก็สิพาเพิ่นกลับเมืองฮักษาอยู่ทางไกลๆต่อมันแต่บ่เบิดเงินหลายและจังได๋เฮาก็สิปรึกษาคุณหมอตื้มคุณหมอเพิ่นสิว่าจังได๋เนาะเจ้าของคนไข้ก็แต่สุดท้ายเจ้ากึ่มก็อยากขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะทุกมองทุกบอนทุกภาคส่วนที่เห็นคลิปผู้ใหญ่ทั่วโลกพี่น้องเอ้ยที่เคยช่วยเหลือเฮามาพวกเขาน้อยเนาะก็ขอบคุณขอบคุณก็ขออวยพรให้ทุกคนอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุหมั่นขวัญยืนเนาะสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือบ่อยากมีโรคมีภัยเนาะพี่น้องเนาะบ่อยากมีโรคมีภัยแล้วก็เพิ่นมีผู้ใหญ่ใจดีผู้หนึ่งที่เพิ่นช่วยเหลือมาทางพี่สลามมื้อนี้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ดวงตาเพิ่นบ่ได้เห็นหุ่งเพิ่นก็อธิษฐานได้ขอช่วยมาเพิ่นว่าซอกึ่มก็เขาหน่อยก็ตื่นตันใจเนาะในคําบอกที่ของเพิ่นว่าถ้าเกิดชาติหน้าก็ขอให้เพิ่นนั้นเกิดมาสุขภาพแข็งแรงหูตาแจ้งเห็นสว่างเด้อเพิ่นก็ว่าเพิ่นว่ากับเอ้ยฮักซอกึ่มซอกึ่มก็ดีใจเนาะที่เพิ่นยื่นมือเข้ามาซอยผู้เล็กละน้อยก็ดีใจพี่น้องเอ้ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาซอยเหลือน้องพิมพ์ถือว่าเป็นต่อชีวิตต่อลมหายใจให้น้องพิมพ์เนาะถึงเฮากลับไปให้ชีอยู่ได้จักมื้อก็สร้างคือคุณหมอว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วเนาะสลายผู้เอื้อยนี่คือจังได๋สลายเจ็บคือจังได๋ตอนนี้เว้าโลดก็คิดก็คิดนักอยู่เนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงแล้วก็ผู้ซอยมาเพิ่นก็ซอยจนเต็มที่แล้วเนาะแม่นก็คิดนักอยู่เพราะว่าคิดนักจนตัดสินใจว่าเอาตรงๆซะว่าสิปรึกษาคุณหมอแล้วว่าโอเคเฮาก็สิขอบอกคุณหมอเฮาเบิดค่าใช้จ่ายแล้วเดี๋ยวได้ก็สิขอกลับบ้านกับเมื่อรักษาอยู่บ้านเฮาตามที่ FC เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาแนะนําเฮาแหละแล้วก็ปรึกษาทางผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเพิ่นก็เห็นตรงกันเนาะแต่ว่าจังซั่นกับพยาบาลเพิ่นก็เว้าเนาะเพิ่นก็ว่าเออถ้าอันพอกลับบ้านได้ก็คุยกับคุณหมอเพิ่นว่าเออมันก็น่าสิได้กลับบ้านดีดอกเพราะว่าคนก็แข็งแรงแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องยังไข้อยู่เพิ่นก็ต้องรอเพิ่นอาการแต่ว่าวันจันทร์นั้นน่าสิได้คุยกับคุณหมอด้วยประมาณคุยก่อนเพราะว่าต้องคุยกับคุณหมอที่ไอเป็นเจ้าของคนไข้แต่ว่าหมอกับหมอหลายเนาะหมอไอสัญญกรรมแน่ประมาณแม่แต่เพิ่นกันหนักเป็นห่วงว่าย่านแต่หมอสัญญกรรมด้วยประมาณสิอันสิบ่อยากให้เมื่อประมาณเพราะว่าเหลือแต่สัญญกรรมเนาะที่ว่าเคสอีก2กล่องนะอ๋อ2กล่องทอปัสสาวะแม่นจำเป็นแล้วได้ซะให้คุยกับอันคุณหมอก่อนค่ะคุณขอคุณหมอว่าเฮาบ่มีเงินเฮาส่องกล่องมันก็หลายหมื่นเนาะพี่น้องก็บ่ว่าเท่าใดแต่ก็สิมีแต่ว่าเออท้ายนี่แหละเฮาบ่มีเงินรักษาก็สิขอกลับบ้านเนาะส่วนเงินที่ยังเหลือข้างเพิ่นก็สิขอทยอยจ่ายไปหั่นแหละจ่ายไปก็สิคุยกับคุณหมอเพิ่นก็เว้าอยู่กับหลายๆภาคส่วนที่เพิ่นส่งเฮามาก็ได้เพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจพี่น้องเอ้ยสลาเพิ่นก็เฮ็ดเวียกพาร์ทไทม์เพื่อส่งเงินมาช่วยเหลือน้องพิมพ์พี่น้อยเพิ่นบ่ได้นิ่งนอนใจบ่ได้เฮ็ดเสยเมยส่งเฮามาก็บ่ได้ปราบบ่ได้ติดเฮาดอกก็ช่วยมาทุกๆคนนั่นแหละบ่ได้ว่าแต่พี่สาระเนาะทุกๆคนที่ซอกึมบ่ได้เอ่ยชื่อกันคุณแม่ชนทิสาหลายๆคนเนาะพี่น้องพี่รอเพิ่นก็ติดตามให้กําลังใจกระทั่งคนที่บ่ได้ช่วยเงินให้กําลังใจเฮาก็ดีใจได้พี่น้องมันก็เป็นแรงผลักดันต่อสู้จนซอกึมได้มาอยู่ถึงปัจจุบันนี่นะพี่น้องซอกึมก็ย้อนว่ามีพลังกำลังใจอะไรด้วยกำลังใจพลังบวกพลังบุญ
ที่ส่งถึงกันและกันนะพี่น้องเนาะมาฮอดถึงจุดนี้สุดท้ายเซากึมกะอยากขอบคุณ FC ทุกคนเนาะจากใจเซากึมเซากึมกะบ่มีหยังสิตอบบุญแทนคุณทุกท่านเนาะที่ช่วยเหลือน้องพิมพ์มาช่วยเหลือเซากึมมาว่าจะเป็นด้านอาหารการกินค่าน้ํามันรถเนาะเขาให้ทุกท่านได้บุญนํากันหลายๆบุญเตรียมสารนี่ขอให้กลับคืนหาพวกท่านเนาะทางช่วยเหลือมาจะได้ขอกลับหาท่านร้อยเท่าพันเท่าเนาะพี่น้องเนาะเจริญดีในทุกสิ่งสิ่งที่พวกท่านมีบ่จะเป็นสุขภาพห่างกายหรือว่าเงินทองขอให้เจริญดีในทุกสิ่งเนาะเซากึมกะอวยพรบ่เก่งเนาะสไลด์เพิ่นกะมื้อนี้กะมีคนอยู่ในบ้านเนาะเพิ่นกะช่วยมาบางคํานี่ด้วย 1,000 เนาะคนในบ้านขน้อยนี่ล่ะโดยชื่อว่าไอ้สาวเพชรเนาะก็เป็นพี่น้องขน้อยนี่ล่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนเนาะให้เพื่อนเจริญรุ่งเรื่องในการงานแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะให้แข็งแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแห้งเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อโดยที่ว่าบ่ไอ้บ่ลืมเนาะแล้วก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเนาะนะโดยแล้วก็เฮาก็เว้าอยู่กับขน้อยก็โทรไปลงกับพระอาจารย์กับไอ้สระกับทุกๆคนแล้วก็เว้ากันว่าโอเคลงกับผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่เคยช่วยเหลือเฮาว่าเฮาอาจสิยุติขอกลับบ้านเนาะพี่น้องขอกลับบ้านเพราะว่าบ่ไว้นะคะสัจจายก็สิบอกคุณหมอไปตามความจริงตามตรงแล้วก็สิและเงินที่ก็ว่าอยู่ก็สิขนาดคุณหมอพุ่นสิส่องกล้องซอกกึ่มกับว่าคันเป็นไปได้ก็สิบ่อยากซ้อมเพราะว่าอย่างค่าสัจจายเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องก็สิขอเงินอีกเพื่อสุดท้ายเนี่ยมาใส่หนี้โปนี่เพิ่นให้มันเหลือหน่อยที่สุดเนาะสไลด์เนาะเพื่อว่าอนาคตถ้าเฮาขอพรใจเฮาก็สิว่ามันก็สิบ่เหลือหลายนะพี่น้องซอกกึ่มก็บอกเพิ่นว่ามันเฮาก็พยายามสอบแล้วก็พยายามขอความช่วยเหลือทุกภาคส่วนแล้วก็เห็นใจแล้วก็อายที่จะเว้าที่จะขอกับผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอฟซีว่าจะได้มากก็ยอมรับเลยพี่น้องยอมรับมีแต่โดยอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยโดยก็คือเจ้าเนาะยอมอย่างเดียวบ่มีหยังสิคอมเมนต์หรือตอบโต้เอฟซีทุกคนนั่นแหละมีแต่ซอกกึ่มก็ยอมที่จะเป็นคือซอกกึ่มเว้าหั่นแหละกะกับบ้านแล้วก็หาเงินมาใส่ยังส่วนที่เหลือให้ได้หลายที่สุดแล้วก็จนกว่ามันสิเบิดพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอความเห็นอกเห็นใจจาก MC เนาะกะขอกำลังใจเนาะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันพี่น้องเอ้ยบ่อยากให้บอกคอมเมนต์หลบๆเนาะเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดเต็มที่ที่ผ่านมากะบางคนก็ซอกกึ่มว่าบ่ได้เจ้าบ่เฮ็ดเจ้ามาเฮ็ดในจุดนี้เจ้าบ่ได้ผลประโยชน์เจ้าสิเฮ็ดบ่เพิ่นว่าซอกกึ่มเนาะซอกกึ่มฮู้เทวดาพระเจ้าเพิ่นมีหูมีตาคือไอ้สาราเว้าหั่นแหละเฮาสิเฮ็ดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปนี่พระเจ้าเพิ่นฮู้พี่น้องเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮู้ซอกกึ่มบ่กล้ากระทั่งสิเอาเงินตัวเหลือมากินหรือว่ามาเอาเขาทรงเจ้าของเนาะพี่น้องเพราะว่าซอกกึ่มเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเพิ่นมีจริงบ่กล้าที่จะมาเอาเพราะว่าไปเฮ็ดสิ่งใดกับเงินบริจาคเงินเสียเรือเนี่ยมันกลับมาหาในศาสตร์นี้เลยพี่น้อยติดไว้ปัญจรวดพี่น้อยซอกกึ่มกะอยากบอกสำนี่แหละว่าโอเคถ้าคุณได้เห็นจริงได้ก็ได้จริงนั่นเนาะให้ซอกกึ่มเสียว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามีจริงและกะไปเห็นจังได้ก็ได้จังซานซอกกึ่มบอกกะกดโกงในกระถางเงินของน้องพิมพ์แม่ตาบาดเดียวคำโบเสือกระทำสไลด์ยืมกันตลอดสี่ชั่วโมงตั้งแต่มายืมกันอีกกับสองเดือนพี่น้อยบอกบอกกะซอกกึ่มนะถึงเขาสิเอากระยาเขาหูอยู่แก่ใจเขาเห็นยังพี่น้องอีลีก็เลยแบบบกขึ้นกระทั่งแบบว่าเงินยอดวิวทิพมาซอยลงพิมพ์นี่พี่น้องชอบกลุ่มก็มากินมาใส่จ่ายเดินทางไปมาอีลีพี่น้องคิดว่าทำบุญแล้วเสียสละเวลาเสียสละทุกอย่างแต่เห็นให้มันสุดจริงนะพี่น้องอันนี้ชอบกลุ่มบริทวงบุญคุณเลยหรือว่าอ่านพี่น้องแต่อย่าว่าเห็นพอบางคนเพื่อนกันยังเขาเจ็บพิษมาชอบกลุ่มนะได้รายได้จากตรงนี้หากินน้ำคนป่วยคนเจ็บยังสินะมันซึ่งมันโบแมนพี่น้องเอสิพระเสียวจังได้กระยาเขากึ่มฝากบอกแต่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงนี้เนาะพระเหตุจังได้กระได้จังสั้นเนาะพี่น้องเอเขากึ่มกันย่อมือนบเอาแหละเขาเหตุสิ่งดีคิดดีทำดีเขาคอยเขาเจอแต่สิ่งดีๆพี่น้องเอกับโบยังไลน์เนาะพี่น้องคลิปนี้กับสิบต่อกับคลิปเมื่อเช้านี้เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็คุยกับน้องพิมพ์ในห้องน้อยหนึ่งกับบอดี้ต่อกันเพราะว่าไปอย่างว่าอยู่ตระหนักแล้วไลน์บางคำนะพี่น้องก็เลยโอเคตัดสินใจมาเห็ดคลิปอยู่ของกับเซาไลเนาะไซเนาะโดยเพราะว่าถามว่าเขามีมากอะโอเคคุณหมอเป็นอนุญาตให้กลับบ้านสิได้เคลียร์เงินคุณหมอเท่ากับสิบห้ามือกับคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านกับเท่ากับสิได้ห้ากลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า
บ่าวเฮามีเพิ่นกะซอยมาหลายแล้วเฮาสิมานั่งรอแต่เพิ่นอัดคลิปอัดคลิปกะเกรงใจเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือ FC เพิ่นกะสิติดตามทุกช่องแหละเบิ่งนํากันทุกช่องเพราะเฮากะเป็นทีมงานเดียวกันมานํากันซอยเหลือน้องพิมพ์นํากันพี่น้องคลิปนี้กะบ่มียังหลายคือสกึมว่าไปเบิ่งต้นเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้สกึมกะขอบุญขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจตลอดมาแล้วก็อวยพรให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขทุกคนเนาะตลอดปีตลอดไปมีแต่โชคแต่ลาภเนาะพี่น้องกายสิบปีคอยทุกคนจงมีแต่แบบเฮงๆรวยๆเนาะเสี่ยงโชคและยังก็ขอให้ถึงรางวัลกันด้วยพี่น้องไปประจักษ์ชีวะแนวอวยพรเลยพี่น้องขอส่งแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแม่นเฮามาฮอดจุนนี่ก็โอ้พี่น้องเดือนเก้าแล้วใกล้สิเบิดปีแล้วซอกึมก็บ่มีหยังสิให้ FC เนาะเป็นการตอบแทนแค่มีแต่คําอวยพรซอกึมเลยพี่น้องเว้ยเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็คําคืนนี้ซอกึมก็สไลด์ก็สิได้ขอลาพวกพี่น้องไปก่อนก็ขอบบุญขอบคุณที่ FC ทุกท่านเสียสละเวลาอันนี้ค่ะเบิ่งคลิปเฮาและก็มาคอมเมนต์มาไลค์เนาะทุกๆคนแหละพี่น้องเว้ยและก็ถ้าซอกึมว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเว้ยคลิปนี้ซอกึมกับซีเดคอล่าพวกมีพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี